ประธานสสท่านก็ขอร้องว่าเที่ยวนี้ขอให้เป็นไม่ขัดแย้งกันเองเราก็เห็นใจท่านประธานสสว่าเอาละเมื่อแต่ว่าเราไม่ยกมือเมื่อขอใครเห็นว่าควรไม่รับโดยวิธีงดออกเสียงยกมือขึ้นก็ผมไม่ยกท่านบัญญัติก็ไม่รับไม่ยกและอีกบางคนก็ไม่ยกเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ยกตอนนี้คือมติครับแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวมาส่วนร่วมรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยค่ะถ้ามีมติออกมาท่านไม่ครับมติยังไม่มีคือพรรคระบบเนี่ยระบบพรรคมันต้องเคารพมติพรรคที่ผ่านมาเกือบ80ปีเนี่ยไม่เคยมีครับที่ลงมติแล้วไปสวนตัวเองนี่เป็นครั้งแรกในเทือกที่แล้วสมัยท่านเศรษฐารวมทั้งครั้งสุดท้ายพร่ำหยัดประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมติพรรคคือไม่รับนะครับวันลงมติเราก็ไม่รับอ้าวหายไป10คนนี่ก็ผมว่าหัวหน้าพรรคคงรู้เรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยพูดว่าต้องเคารพมติพรรคถูกต้องแล้วหัวหน้าพรรคท่านพูดก็ถูกต้องแล้วท่านอาจจะได้บทเรียนเที่ยวที่แล้วว่ามติออกมาแล้วปรากฏว่าสวนทางกับพรรคในถ้าเกิดว่าจะต้องร่วมรัฐบาลนี่มันควรจะมีเงื่อนไขอะไรไหมคะถ้าท่านอย่างท่านตอนสมัยท่านจุลินผมไม่ได้เป็นเลขาพรรคผมไม่ได้เป็นกรรมการเลยครับแต่ในมุมของท่านผมพูดไม่ได้หรอกครับไม่มีผมไม่มีมุมอะไรนอกจากผมโดยส่วนตัวผมไม่ร่วมแต่ถ้ามีมติร่วมมติเขาว่าไปยังไงเขาก็ไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่มาเกือบ80ปีอยู่มาได้ผมเป็นหัวหน้าพรรคมา13สมัย12ปีนะพยายามประคับประคองสิ่งที่ดีงามเอาไว้ก็คือพรรคมีระเบียบวินัยพรรคมีความซื่อสัตย์สุจริตบ้านเมืองมันเปลี่ยนนะมันก็พัฒนาไปตามลำดับแต่ว่าสิ่งดีก็ต้องเก็บเอาไว้เช่นความซื่อสัตย์สุจริตการที่พรรคเป็นหลักเพราะยังไงเวลานี้เวลาเราเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยหลายคนยังมากระซิบเลยเวลาเลือกทุกสมัยไม่เคยทิ้งประชาธิปไตยถึงแม้จะเสียดายว่าไปปักมาอยู่จุดนี้จำนวนส.ส.น้อยลงขนาดนี้บัญชีรายชื่อได้3คนอย่างที่เราเห็นหมายถึงว่าทั่วประเทศเลือกเราเพียงไม่กี่แสนคนผมก็ติด1ใน3คนแต่ว่าก็ยังหวังว่าในอนาคตว่าในระบบเขตระบบเขตไม่รู้ครับเพราะการเมืองมันเปลี่ยนระบบเงินมันเข้ามาเยอะแต่ว่ามันก็มีมาพักเพราะก็ไม่ใช้เงินแต่พรรคประชาธิปัตย์จะสู้ด้วยระบบบัญชีรายชื่อเพราะยังคิดว่าเลขาซึ่งมาเป็นหัวหน้าปัจจุบันเนี่ยท่านก็รู้ปัญหาเพราะตอนนั้นท่านเป็นเลขาอยู่ท่านก็รู้ว่าปัญหาไม่เกิดจากอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็อาจจะแก้ไขทำให้ระบบตัวเลขของจำนวนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงแต่เขตนั้นก็ไม่มีใครบอกได้แต่การตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมครั้งนี้มันส่งผลกับอนาคตพรรคไหมคะท่านมันจะมีผลกับอนาคตของพรรคต้องถามกรรมการแล้วก็ส.ส.ครับกรรมการพรรคกับส.ส.จะต้องลงมติร่วมกันครับผมว่าจะไปร่วมกับรัฐบาลหรือไม่แต่เรียนว่าสำหรับผมส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราเป็นฝ่ายค้านต้องเป็นฝ่ายค้านจริงๆอย่าเป็นฝ่ายค้านแบบหลังในใจว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวก็ไม่ให้ร่วมในสุดก็ค้านอะไรไม่ได้เลยนะครับเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวก็จะโกรธเดี๋ยวก็จะไม่ร่วมในวันหน้าแต่ว่าถ้าอยากจะร่วมก็ไปร่วมแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเพราะเราดำเนินมาอย่างนี้แล้วการเป็นฝ่ายค้านในยุคสมัยนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลไกเครื่องมือส.ส.เรามีอยู่น้อยเพราะนั้นต้องทำงานหนักจริงจังพอต้องให้เกียรติกับพรรคใหญ่ก็ที่เป็นฝ่ายค้านก็ต้องร่วมมาทำงานถ้าเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ความเป็นจะต้องเห็นร่วมหมดเรื่องบางเรื่องอย่างกรณีที่ผมร้องท่านเศรษฐาเนี่ยผมไม่คิดว่าผมก็ชื่นชม40ส.ว.ครับเมื่อฝ่ายค้านไม่ทำเขาทำเรามันก็ชัดเจนออกมาครับอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเราจะเป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นฝ่ายค้านถ้าครึ่งกลางๆทำงานไม่สำเร็จครับไม่ได้อะไรเลยประชาชนไม่ได้อะไรการเป็นฝ่ายค้านไม่จับเขาทำประโยชน์ไม่ได้สามารถทำประโยชน์ได้นะครับในเรื่องที่เอาพูดง่ายๆผมก็ยกย่องคนทำงานถ้าหมอวรงไม่ทำเรื่องจำนำข้าวผมมารองสื่อเป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อไม่สามารถทำได้สมัยก่อนก็บอกนักการเมืองก็ใช้ข้อมูลของสื่อไปใช้แต่กรณีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่หมอวรงเขากับคณะเขานะครับหมอวรงคุณถาวรคุณราเมศเหล่านี้เขาร่วมกันแล้วทำงานหนักในที่สุดก็สามารถทำหน้าที่ฝ่ายค้านประสบความสำเร็จ